การ14ตุลาคม2516มีหลายนิยามให้รำลึกทั้งในฐานะชัยชนะของนักศึกษาประชาชนทั้งเป็นคืนวันแห่งการลุกขึ้นสู้ทั้งเป็นวันคืนที่ทุกคนทนไม่ไหวและนำมาสู่วันแห่งการปฏิวัติของนักศึกษาประชาชนจำนวนมหาศาลทั้งหมดนั้นมาจากความรู้สึกที่มีจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือไม่ต้องการรัฐบาลเผด็จการเราไม่สู้ไม่ได้เรามีความรู้สึกว่ามันทนไม่ไหวมันเป็นการต่อสู้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ชนะหรือแพ้ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่สุดน่าจะเป็นการก่อตัวของสิทธิและก็เสรีภาพของคนไม่มีอีกแล้วอะไรที่มันเผด็จการยาวนานและประชาชนก้มหัวก้มหน้าเงียบนักศึกษาก็ทั้งบาดเจ็บทั้งตายทั้งพิการก็เยอะอันนี้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากคนเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าตัวเลขฝรั่งนั่นคือ 500,000 คนเลยนะมันเยอะมากอันแรกก็คือว่าเราได้รับ13คนเนี่ยกลับมาอันที่2เนี่ยการที่จอมพลถนอมเนี่ยนะออกไปผู้นำในระหว่างนั้นนะกำลังเอาเท้าย่ำยีประชาชนเรารู้สึกงั้นจริงๆบางคนก็อาจจะคิดว่าเราสู้แค่ประชาธิปไตยแต่เราสู้เพื่อความเป็นอิสระเสรีซึ่งมันยากกว่าเราต่อสู้ในหลักเกณฑ์ที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันรัฐบาลนั้นต้องมาจากประชาชนต่อต้านเผด็จการสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ต้องการให้คนกลุ่มน้อยมามีอำนาจปกครองบ้านเมืองคือยุคนั้นรู้ว่าเสี่ยงแต่ไม่กลัวนะผมว่าคนที่ทำช่วงนั้นไม่กลัวเมื่อได้เรียกร้องรัฐธรรมนูญแล้วได้ประชาธิปไตยแล้วเขายังคงเคลื่อนไหวนิสิตนักศึกษากลายเป็นที่พึ่งของคนที่เสียเปรียบในสังคมชุมนุมใหญ่ต่อเนื่องก็ล้มรัฐบาลได้ดูสิซึ่งมีนิสิตนักศึกษาเป็นพลังหลักทำจนคุณพ่อออกไปเนี่ยมันมีเบื้องหลังมันมีการปฏิวัติที่ว่าเป็นการปฏิวัติเลยเพราะว่ามันมีการนำกำลังมาจากข้างนอกผมเรียกปฏิวัตินะผมจงใจใช้คำปฏิวัติคือเป็นการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นหนุ่มสาวที่เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงที่ต้องแรงต่างก็ก่อวอร์ดขึ้นมาพวกเป็นจะไม่เปลี่ยนใจแล้วผมยังเตือนเลยนะแต่เสกสรรคนนักศึกษาระวังนะท่านนักก็ชนะเนี่ยมันจะไม่เหี่ยวมาคุมมาไปนะหลังวันทหารมันจะกลับมานะผมก็นึกถึงในฐานะที่เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์นึกถึงบทบาทของนิสิตนักศึกษาซึ่งมีวุฒิภาวะสูง14ตุลาคือการลุกขึ้นสู้ของประชาชนครั้งที่น่าจะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยมันคือ People Uprising ร้ายแรงกว่าที่เราคาดจนกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่าวันมหาวิปโยคก็ที่ศึกษาก็จะเสื่อมถอยไปก็ผมไม่ว่าอะไรจะเห็นผมว่าเป็นเขียดเป็นกิ้งกือเป็นหมาอะไรก็ได้ผมก็อยู่ของผมอย่างนี้จริงๆเวลาเนี้ยผมไม่เคยคิดถึงเรื่อง14ตุลาเลยถ้าพวกคุณไม่เลิกฟื้นขึ้นมาผมก็ไม่เคยคิดเลยจะได้มากหรือเสียมากก็พูดยากแต่ในแง่ของจิตวิญญาณประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่มันทำให้คนรุ่นคุณเนี่ยต้องมานั่งทำสารคดีต้อง4ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยThank you.
ช่วง 2500-2501 ของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าให้ลัทธิทหารสถาบันทหารเป็นตัวนำของสังคมตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์นะครับเป็นเผด็จการทหารนะเขาก็อ้างว่าระบบรัฐสภามันเหลวไหลนักการเมืองวุ่นวายต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะเน้นเรื่องการพัฒนาประเทศต่างๆนะครับเผด็จการของไทยเนี่ยก็ไม่เหมือนเผด็จการของลาตินอเมริกาหรือของแอฟริกาคือยังมีลักษณะอ่อนหน่อยนะฮะมันไม่ได้มีการกดขี่อะไรมากมายหรือเมื่อมีการไปฆ่าไปเฆ่อคนมากมายอ๋อแน่นอนถ้าในยุคก่อน14ตุลาเหยื่อทางการเมืองส่วนใหญ่เหยื่อของความรุนแรงนะครับก็ไม่มีประชาชนไงเพราะประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองชนชั้นนำเขาฆ่ากันเองแล้วท่านมาเป็นท่านนายกท่านก็ใช้ความเป็นผู้นำสามารถควบคุมเหตุการณ์ในตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้บ้านเมืองเรารุนแรงมากนะตอนนั้นเอากันไม่อยู่จะเอากันไม่อยู่จอมพลสฤษดิ์ต้องใช้ความเด็ดขาดซึ่งก็เป็นธรรมดาอาจจะมีคนไม่ชอบบ้างแต่ว่าในด้านที่ช่วยเหลือบ้านเมืองก็มีส่วนมากคุณสฤษดิ์อยู่เนี่ยคนก็พอใจนะหมายความว่าเขาจะลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจเขาปราบโจรผู้ร้ายปราบคนยาเสพติดอะไรต่างทำนองเนี้ยนะก็ภาพออกมาดีโอ้เดือนลอยฟ้าเด่นเป็นควันล่อนักท่าคืนนี้ผ่องพันแล้วก็ที่บอกว่าเป็นเผด็จการสมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จก็เพราะมีมาตรา17ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตกับบุคคลใดก็ได้ที่ถูกตั้งข้อหาว่าบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมและก็นอกจากนี้ก็ยังมีประกาศห้ามประชาชนชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนและมีกฎหมายอันธพาลถ้าหากว่ามีประชาชนผู้หนึ่งผู้ใดถูกจับข้อหาอันธพาลนี้ก็ขังลืมได้เลยโดยไม่ต้องมีการสอบสวนอย่างนี้เป็นต้นทีวีมีเฉพาะของรัฐบาลและคุมเข้มมากนะครับข่าวนี้ก็จะไม่สามารถเสนอข่าวทั่วๆไปได้มีแต่ข่าวราชการข่าวรัฐบาลอย่างเดียวนะครับในยุคนั้นมีการจับกุมคุมขังนักคิดนักเขียนฝ่ายประชาธิปไตยเป็นจำนวนมากอย่างจิตภูมิศักดิ์อุดมศรีสุวรรณนายปิยะสนีพลจันทร์แล้วก็นักการเมืองสายอีสานอีกหลายคนแต่ก่อนนี้ชื่อจิตภูมิศักดิ์นี่ตกอันดับไม่มีใครรู้จักเลยนะครับเหมือนอย่างที่ชาญวิทย์เขาบอกเขาเรียนธรรมศาสตร์ไม่รู้จักชื่อปรีดีพนมยงค์เลยครับคือเราต้องการจะลบประวัติศาสตร์กันแล้วการทำหนังสือสมัยนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงสฤษดิ์ยึดอำนาจมาเนี่ยเขาไม่ให้ออกหนังสือคือหมายความว่าถ้าใครจะออกหนังสือหัวใหม่ต้องไปขออนุญาตสันติบาลไปขออนุญาตเขาก็จะต้องดูว่าทำหนังสืออะไรถ้าเกี่ยวข้องกับสังคมการเมืองอะไรแบบนี้เขาก็ไม่อนุญาตเราจะกลัวพวกตำรวจสันติบาลตำรวจรับคือไม่กล้าพูดคุยการเมืองจับกลุ่มคุยไม่ได้ต้องเหลียวหน้าเหลียวหลังดูว่ามีสายลับมีอะไรอยู่ป่ะแล้วก็มีจริงๆนะเช่นในวงการนักศึกษาก็จะมีสายของตำรวจสันติบาลเข้าไปวงการของครูบาอาจารย์ก็มีนะฮะทางรัฐบาลก็คงขอให้คนพวกครูอาจารย์บางส่วนทำงานให้นะฮะมันเป็นช่วงที่อยู่ในความมืดบอดทางปัญญาอยู่ในความอึดอัดหลายอย่างเกิดความแปลกแยกต่างๆด้วยแล้วเรามีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่าบ้านเราเนี่ยเราท่องมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยนะว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยเอ้ยจริงๆมันไม่มีอ่ะคือเนื่องจากรัฐบาลเขาคุมสื่อใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเขาก็สามารถทำให้คนเชื่อว่าเป็นรัฐบาลที่เด็ดขาดเอาจริงเช่นมันมีกรณีเผาซึ่งเขาจับคนมาได้ว่าคนนี้เป็นคนลอบวางเพลิงเพื่อเอาเงินประกันแล้วก็สั่งประหารชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคนก็จะชอบเผาเอาประกันสมัยก่อนมันจะทุกๆตุ๊ดจีนจะมีการเผาเป็นประเพณีเลยเพื่อเอาประกันเพื่อหนีหนี้อะไรทั้งนั้นแหละก็มันหมดลงสมัยจอมพลสฤษดิ์แต่พอเขาเสียชีวิตเนี่ยก็มีการเปิดโปงเรื่องมีอนุภรรยามากแล้วก็มีทรัพย์สินมากอะไรเงี้ยนะครับMan ni si chom phu.
ป็นธรรมดานะคนที่มีอำนาจพวกที่อยากจะได้อาศัยบารมีเพื่อทำธุรกิจทำความใกล้ชิดกับท่านคงจะมีการปลนเปลือยในเรื่องเหล่านี้แล้วก็คงจะเป็นเพราะว่าท่านอาจจะเข้าใจท่านอายุจะสั้นก็ได้นะผมเข้าใจว่าก็เป็นธรรมดาที่ท่านไปหาความสุขคือขึ้นพาดหัววันละคนเลยได้เมียแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องให้บ้านหลังหนึ่งให้รถคันหนึ่งอะไรแบบนี้อันนี้นะมันก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งสั่งสมความไม่พอใจอ้างนู่นอ้างนี่แต่ที่แท้ตัวเองก็คอร์รัปชันแล้วมันก็เปิดมาเรื่อยไงเปิดเรื่องส่วนตัวอันนี้แล้วต่อมามันก็จะเปิดเรื่องมีเงินเท่าไหร่กองมรดกเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกจะมีความขัดแย้งเรื่องมรดกด้วยก็มันจะเป็นข่าวมาทั้งเกือบปีมั้งท่านมีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด 2,800 ล้านบาทสมัยนู้นถ้าแปลออกมาตามระดับคือปรับตามเงินเฟ้อแล้วก็ตับกับขนาดของเศรษฐกิจที่ขยายขึ้นผมเคยคำนวณประมาณ 10-20 ปีก่อนมันเท่ากับ 70,000 ล้านบาทถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็ยิ่งหนักไปกว่านั้นมันมีแรงกดดันจากสังคมจากประชาชนจอมพลถนอมเนี่ยต้องยึดทรัพย์จอมพลสฤษดิ์ทั้งที่เป็นการปกครองเผด็จการนะในสมัยนั้นนะฮะแรงกดดันมันมีที่พอจะทำให้ยึดทรัพย์ลูกพี่ใหญ่เก่าของตัวเองได้นี่ความไม่พอใจเหล่านี้เนี่ยมันสะสมมาใช้เวลาหลายปีตั้งแต่สมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เลื่อยมาจนถึงยุคของรัฐบาลจอมพลถนอมจอมพลประพาสถ้าคุณอยากทำธุรกิจโดยไม่ถูกข่มเหงรังแกคุณควรจะต้องมีนายทหารเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทคุณด้วยธุรกิจที่ทหารเข้าไปเกี่ยวข้องมักจะเริ่มมีการผูกขาดธนาคารทุกแห่งก็ต้องมีรูปของผู้มีอำนาจแต่ละคนใช่ไหมก็เลือกเอาการฆ่าหมูนี่อยู่ในมือของประภาสจารุเสถียรธนาคารกรุงเทพคงคิดว่าเป็นจอมพลประภาสทุนนิยมคุณนางก็พูดกันง่ายๆคล้ายระบบเจ้าพ่อนั่นเองเมื่อผลัดใบจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคจอมพลถนอมกิติขจรนี่คือยุคที่บ้านเมืองอยู่ภายใต้อำนาจของ3ผู้นำรัฐบาลเผด็จการทหารซึ่งถูกมองว่าเป็นยุคแห่งการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จคิดว่าคนไม่ได้เกลียดชังจอมพลถนอมเป็นส่วนตัวนะจะมีความรู้สึกเป็นลบในแง่ว่าเขาเป็นตัวแทนของเผด็จการเนี่ยมีจอมพลประภาสเนี่ยเขามาตรฐานอยู่ละคนรู้ว่าเขามีอำนาจมากอ่ะเขาต้องการอะไรก็เป็นไปอย่างที่เขาต้องการคุณประภาสแกจะชงชางหน่อยอะไรเงี้ยนะเหมือนเฉลิมอะไรแบบนี้เหมือนคุณเฉลิมเขาจะชงชางพูดจาอะไรมีบทบาทเยอะหน่อยนะในธุรกิจนะเพียงแต่เรารู้ว่าบุคลิกเขาเนี่ยถ้าสถิติสะสมเป็นแบบนี้แต่ว่าเรื่องที่เป็นกรณีเนี่ยจะเป็นเรื่องของพันเอกนรงค์พันเอกนรงค์มากที่สุดประวัติศาสตร์ใช้ง่ายๆเลยนะครับเมื่อจอมพลป.ยึดอำนาจนะจอมพลป.ก็กะเลยนะว่าจะมีการสืบสันตติวงศ์แต่จอมพลป.แกพลาดนะแกเลี้ยงสฤษดิ์ไว้เลี้ยงเผ่าไว้แล้วแกไม่รู้จะเอาคนไหนสองคนนี้ก็ฟัดกันนะฟัดกันสฤษดิ์ขึ้นมาเสือไว้อำนาจก็ไล่จอมพลป.ไปนี่สฤษดิ์ก็มาใช้พิธีแบบจอมพลป.สฤษดิ์ก็เรียกประภาสกับถนอมไอ้สองคนนี้ก็กลัวจะมีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็ลูกถนอมก็เลยไม่ได้กับลูกสาวประภาสโอ้คราวนี้มั่นคงละนรงค์กิติขจรจะสืบสันตติวงศ์รัฐบาลเผด็จการโดยจอมพลถนอมและจอมพลประภาส
ได้จัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อสร้างอิทธิพลและเพิ่มอำนาจให้กับพันเอกณรงค์กิตติขจรทายาททางการเมือง1ใน3ผู้นำเผด็จการซึ่งถูกครหาว่าเป็นการกำจัดอำนาจทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของฝ่ายตรงข้ามโดยอ้างเหตุผลการปราบคอร์รัปชันคือมันอย่างนี้ไอ้ที่ผมมีหน้าที่เยอะแยะเนี่ยมันก็ว่าเพราะว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่ตั้งกองปฏิวัติที่เขาตั้งให้ผมเป็นผู้อำนวยการคุณกิตเองเพิ่งเป็นคนตั้งให้ผมเป็นผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมตอนนั้นเหล็กเส้นมันขาดตลาดการก่อสร้างมันชะงักหมดผมก็ให้เจ้าหน้าที่ออกไปรื้อตามกระดังเหล็กเส้นหมดก็ไปจับไปเอาที่มากที่สุดได้ที่บ้านหลังหนึ่งที่ตรงยานาวาปรากฏว่าหญิงคนนี้เป็นเมียน้อยคุณกฤษเดียวเราก็ไม่รู้เป็นคนจีนเขาก็ยิ่งโกรธใหญ่เลยเขามาขอให้ปล่อยบอกปล่อยไม่ได้ยึดเรายึดของมาแล้วอ่ะเราจะขนกลับไปคืนนู้นได้ไงในโครงสร้างอำนาจนี้มีการแต่งตั้งสำนักงานขึ้นมาเพื่อจะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการใช้กลไกอันนี้เพื่อจะนะฮะบั่นทอนอำนาจของฝ่ายที่ไม่ได้อยู่กับพวกตนพันเอกในโรงก็ถือว่าเป็นลูกนายกเขาก็พูดง่ายๆว่ามีอำนาจล้นฟ้าใครก็ขัดไม่ได้ก็เชื่อว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาใจตัวเองแล้วก็ทะลุหมุดพอสมควรนะช่วงที่เราชุมนุมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยถ้าเกิดบอกนักศึกษาชุมนุมได้เดี๋ยวผมจะเอาฐานมาชุมนุมไอ้นรงเป็นคนกลางเป็นคนที่คนเกลียดมากเลยเป็นพันโทมันไม่เห็นหัวพวกนายพลเลยครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนกลัวผมเหลือเกินแล้วก็มีอิทธิพลคนเกรงใจเยอะคำพูดที่บอกว่าคนจะเป็นประธานาธิบดีผมไม่ใช่เพิ่งได้ยินในประสอนนี้นะยุค14ตุลาเนี่ยคนที่ถูกเรียกว่าจะเป็นประธานาธิบดีในเสียงกระซิบเนี่ยชื่อพันเอกณรงค์กิตติขจรพันเอกณรงค์กิตติขจรได้ไปเขาค้อแล้วก็กลางคืนก็ไปเมาเข้าแล้วลุกขึ้นประกาศว่าจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศไทยเรื่องประธานาธิบดีถ้าหากว่าผมไปประกาศอย่างนั้นผมโดนกระทืบที่โน่นแล้วเขาบอกว่าผมไปประกาศในงานเลี้ยงใหญ่ตอนนั้นน่ะที่ลมสักเราก็คุยกันก็พูดกันดังๆเนี่ยบอกให้ไอ้พวกเนี่ยมันเข้าไปอยู่กันทำไมมันอยากจะให้ประเทศไทยเป็นประธานาธิบดีหรือไงเราพูดแค่นี้กลายเป็นว่าผมประกาศตัวจะเป็นประธานาธิบดีผมก็ขำข่าวอันนั้นคือข่าวใส่ร้ายกันตามปกติของการเมืองไทยนะครับเวลาจะล้มใครเนี่ยคุณต้องเอาเรื่องล้มเจ้าเข้ามาล้มคนนั้นน่ะนั้นผมก็เลยไม่ให้คุณค่ากับข่าวนี้เท่าไหร่นะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณกล้าจะเอาคำพูดผมออกหรือเปล่าไทย PBS อาจจะไม่เอาออกเพราะมันทำให้คิดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเวลาคุณจะล้มใครเนี่ยคุณต้องบอกว่าเขาอยากเป็นประธานาธิบดีทุกคนน่ะความไม่พอใจ3ผู้นำรัฐบาลเผด็จการความรุ่งโรจน์และตกต่ำของจอมพลถนอมจอมพลประภาสและพันเอกณรงค์ผนวกกับปัญหาในสงครามอินโดจีนและภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์สารพัดปัญหามีบทบาทการทูตและการช่วยเหลือในทางลับจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาพัวพันเพราะว่าเราเหมือนเป็นประเทศบริวารเป็นเมืองบริวารของอเมริกาที่มีเขาเรียกอะไรนะฮะฐานทัพอเมริกันมาอยู่ทั้งที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาทหารมา
พักผ่อนนะฮะแล้วก็อีกหลายแห่งเลยตาคลีอะไรทั้งหลายเมียเช่าอะไรนี่เป็นปัญหาสังคมที่รับออกมาจากสงครามเวียดนามโดยที่เขาเป็นจักรวรรดิอ่ะแล้วเขาก็จะต้องพยายามไม่ให้มันเกิดโดมิโนตอนนั้นก็บอกว่าเวียดนามจะเป็นพี่ใหญ่ที่ลุกรานเข้ามาโดมิโนของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะแต่ละไทยเราก็กลายเป็นนำชักศึกเข้าบ้านอ่ะในช่วงที่เขาติดพันอยู่กับสงครามเวียดนามหรือสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ใน3ประเทศอินโดจีนนโยบายของเขาค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าเขาอยากเห็นประเทศไทยมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเข้มแข็งและสนับสนุนเขาในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ซึ่งหมายถึงว่าต่อให้เป็นรัฐบาลทหารเป็นระบบเผด็จการเขาก็ไม่ว่าฉะนั้นเขาจึงมีบทบาทค้ำจุนรัฐบาลทหารของไทยเนี่ยมาค่อนข้างยาวนานการเลือกตั้งในปี2512นะคะก็คือพรรคของฝ่ายรัฐบาลพรรคสหประชาไทยนี่ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยเงินของสหรัฐนะคะไอ้โครงการนี้ในที่สุดมันมีชื่อที่เรียกกันว่า The Lotus Project นี่ก็คือเงินการสนับสนุนที่สหรัฐให้กับการที่เราจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าแปรร่างผู้นำทหารให้กลายเป็นผู้นำในระบบประชาธิปไตยผมอยากเชื่อว่าอเมริกาไม่เอาประพาสนะผมอยากเชื่อว่าอเมริกาไม่เอาประพาสแต่อเมริกาก็ยังกำกวมอยู่ในตอนนั้นนะฮะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าอเมริกาเปลี่ยนนโยบายแล้วนะอันหนึ่งที่รัฐบาลถนอมประพาสเนี่ยประสบปัญหาก็คือว่าปรับตัวไม่ทันกับการที่นิกสันไปขอคืนดีพูดง่ายๆผมใช้คำว่านิกสันไปจิ้มกล้องปักกิ่งอะไม่ใช่เหมาไปวอชิงตันนะฮะแล้วผมคิดว่าตรงเนี้ยที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆว่ารัฐบาลทหารเนี่ยปรับตัวไม่ทันรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในตอนนั้นก็คือคุณถนัดคอมันเนี่ยซึ่งก็เป็นพันธมิตรอย่างแข็งขันกับอเมริกาก็ยังขัดแย้งกับถนอมประพาสเลยในขณะที่3ผู้นำรัฐบาลเผด็จการถูกระบุว่าร่ำรวยเพิ่มขึ้นแต่ฐานะการคลังของประเทศกลับย่ำแย่ชาวบ้านเผชิญภาวะวิกฤตถึงขั้นเข้าคิวซื้อข้าวสารราคาสินค้าแพงขึ้นค่าแรงยังต่ำเช่นเดิมทำให้อุณหภูมิการต่อต้าน3ผู้นำรัฐบาลเผด็จการเพิ่มสูงขึ้นไทยเราเนี่ยปลูกข้าวเองก็ยังต้องเข้าคิวแบ่งปันต้องสารน้ำตาลเนี่ยซื้อต้องเข้าคิวซื้อเราก็คิดว่าโอ้ยเมืองไทยปลูกข้าวทำไมต้องเป็นแบบนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันแต่เรามันตัวเล็กๆไปทำอะไรก็ไม่ได้เราก็เพียงแต่คิดไงตอนนั้นเนี่ยผมชอบพระเจ้านายนะมีท่านหญิงแก้วท่านเป็นคนสุรักษ์เอ้บ้านเมืองมันแย่แล้วนะถึงต้องไปเข้าคิวซื้อข้าวสารเนี่ยฉันไม่ต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยเนี่ยแล้วมันคุมกันมาคุมกันมาตั้งจอมพลปอจอมพลสอจอมพลถอมันคุมมากี่จอมพลแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยท่านไม่ต้องเกิดขึ้นนะแล้วก็จริงนะท่านมองในแง่ผู้หญิงชาวบ้านยอมรับว่าใช่เราต่ำกว่าเขาเยอะจะไปนึกเทียบอะไรไม่ได้เช่นพอเข้าไปอยู่ในบ้านเจ้านายก็จะบอกอันนี้นี่เธออย่ามาใช้นะนี่มันของนายนะถ้าเธอใช้แล้วมันจะไม่ดีกับตัวเธอนะก็เราก็ยอมรับมีแต่เจียมเนื้อเจียมตัวความรู้ไม่มีจะไปเอาอะไรก็ได้แค่นี้ก็บุญแล้วชาติก่อนทำมาไม่ดีก็โยนไปตรงนั้นแล้วมันก็สบายใจพวกนักลงทุนอุตสาหกรรมมาจับมือกับนายพลในรัฐบาลก็กดขี่แรงงานมีดไปทำงานนะใช่ไหมอุบัติเหตุเนี่ยถูกนิ้วตัดขาดอยู่เนี่ยแต่ไม่ได้อะไรเลยนะมานอนพักอยู่ที่วัดเนี่ยเจ็บป่วยอยู่เนี่ยใช่ไหมบางทีก็ไม่ได้ค่ารักษาอะไรเลยเนี่ยคนที่เกิดมีท้องขึ้นมากูออกจากงานอย่างเดียวไม่มีทางเขาจะให้คุณจะทำงานต่อเจ็บป่วยคุณต้องออกจากงานอย่างเดียวเลยนะค่าแรงกรรมกรมันวันละ12 บาทอะ
12บาทเท่ากับค่าแท็กซี่ที่อาจารย์ชาญวิทย์ขึ้นแท็กซี่จากบ้านซอยสารสินมาธรรมศาสตร์คุณคิดดูเอาถ้าผมไปกลับผมเสีย24กรรมกรได้12บาทอะเกิด14ตุลาเนี่ยเห็นว่ามันจะมีคนงานมีคนที่เข้ามาช่วยเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยบางส่วนก็เป็นคนงานนะบางทีคนขับรถเมย์ชนรถถังอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นักศึกษาหรอกนะเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยในขณะที่ปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองอยู่ในภาวะสุกงอมเต็มที่มีเพียงเรื่องเดียวที่พอจะต่อลมหายใจให้รัฐบาลในการบริหารประเทศต่อไปได้ก็คือคำสัญญาว่าจะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จในเร็ววันและจัดให้มีการเลือกตั้งว่าเราพวกผมบางคนเคยไปถามจอมพลประภาสว่าท่านรัฐประหารทำไมครับบอกพวกผู้แทนมาด่าแม่ผมประเด็นความแตกแยกครั้งสำคัญมันอยู่ที่งบประมาณสสรัฐบาลได้งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรแบ่งให้หัวละเท่านั้นเท่านี้เนี่ยไม่พอใจเห็นว่าน้อยเกินไปก็นี่คือเหตุการณ์ในสภาแต่เหตุการณ์นอกสภาก็คือว่าเกิดมีพ่อค้าเร่ก็ถูกด่านตำรวจตรวจค้นแล้วกล่าวหาว่าพวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ฆ่าหมดเลยสสก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ยื่นเป็นกระทู้ถามเท่านี้มันมาประจวบเหมาะก็รัฐบาลบอกอย่างนี้ยึดอำนาจดีกว่าคือตอนนั้นไม่ปฏิวัติก็ไม่ได้เพราะว่าสภามันปั่นป่วนแล้วเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าผู้แทนทุกจังหวัดเขาเรียกร้องขอเงินจะขอคนละ200,000-300,000สมัยนั้น200,000มันเยอะนะแล้วจะเอางบประมาณที่ไหนมาให้ก็เลยต้องประกาศยุบสภาประชาชนอ่ะอดโซมา10ปีพอเริ่มมีข้าวกินรัฐประหาร17พ.ย. 2514เนี่ยเท่ากับมาฟ้ำจานจานที่ประชาชนกำลังอิ่มมีพีมันกับเสรีภาพกับสิทธิกับประชาธิปไตยนะล้มคนก็รู้สึกเลยว่าเอ๊ะมันขาดความเคารพคนแม้แต่สักนิดนึงก็ไม่มีเพราะว่าคนเขายอมเกือบทุกอย่างแล้วการที่จอมพลถนอมปฏิวัติตัวเองผมก็คิดว่าเป็นชนวนด้วยที่ทำให้ชาวบ้านเขาดิ้นรนเรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่สักทีนึงความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นนำเริ่มก่อตัวเกิดกลุ่มอำนาจใหม่ในรัฐบาลทหารหลังจากมีการต่ออายุราชการตัวเองของจอมพลถนอมจอมพลประภาสยิ่งทำให้นายทหารที่ผิดหวังในกองทัพตั้งตนเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลหลังจากการรัฐประหารเนี่ยโครงสร้างอำนาจก็บอกแล้วว่ามันอยู่ที่ผู้นำทหาร5คนทีนี้ในหมู่5คนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของปัญหาของความขัดแย้งกันจุดที่สำคัญเลยก็คือการต่ออายุราชการของจอมพลถนอมแล้วก็พลเอกประภาสในปีนั้น พลเอกประเสริฐเนี่ยก็มีความคาดหวังว่าตัวเองจะได้รับการต่ออายุนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการต่ออายุนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีการขจัดผู้นำหนึ่งคนออกไปจากห้าคนห้าเสือนี่ต่ออายุราชการของคุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็น ที่ประชุมของพวกเขาเองเนี่ยให้ต่อเพราะหาคนแทนไม่ได้ยังคุณประเสริฐจะขอต่อเป็นอธิบดีกรมตำรวจก็เลยไม่ต่อให้แล้วพอตาผมไปรักษาการอยู่เขาไม่พอใจมากเพราะเขาต้องการต่ออายุเป็นอธิบดีตำรวจต่อให้ได้
มาถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดการรวมตัวกันของฝ่ายที่ไม่ได้รับผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพลเอกกฤษศิวราฉีกรัฐธรรมนูญรัฐประหารตัวเองทำให้วิกฤตความชอบธรรมทางการเมืองภายใต้การปกครองระบอบถนอมประพาสนรงค์มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีจดหมายจากประเทศอังกฤษที่เขียนถึงผู้ใหญ่บ้านทํานุเกียรติก้องลงชื่อนายเข้มเย็นยิ่งซึ่งเป็นรหัสเสรีไทยของดร.ป๋วยอึ๋งภากรถนอมปฏิวัติตัวเองอันนี้แหละที่เกิดสำคัญเนี่ยถึงได้เกิดจดหมายนายเข้มเย็นยิ่งไงครับที่คุณป๋วยเขียนมาเนี่ยถนอมโกรธที่สุดเลยทั้งที่คุณถนอมนี่คนรักคุณป๋วยมากนะครับเรียนวปด้วยกันรุ่นแรกเลยนะเห็นว่าคุณป๋วยเป็นคนดีคุณถนอมก็ชอบคนดีคนสามารถครับจดหมายในเข้มเย็นยิ่งเนี่ยเสร็จเลยครับคุณถนอมโกรธมากเขียนเบาๆนะครับไปสะกิดคุณป๋วยก็เลยเป็นตัวเตียวเลวร้ายไปเลยเขียนจดหมายถึงในเข้มเย็นยิ่งปี15ก็ลงแจกจ่ายทั่วไปแล้วก็มาลงในสังคมศาสตร์ปริทัศน์ก็เรียกร้องว่าจะให้หมู่บ้านไทยเจริญเนี่ยมีกติกาก็คือหมายความว่าให้มีการเลือกตั้งให้มีประชาธิปไตยให้เป็นเรื่องเป็นราวภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลจอมพลถนอมที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจจึงมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทั่วประเทศขยับชนชั้นนักศึกษาขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางของสังคมมีการจัดตั้งสโมสรองค์การนักศึกษาและศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจนกลายมาเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวทั้งเรื่องการเมืองสังคมและเศรษฐกิจปลุกสังคมไทยให้ตื่นขึ้นประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระยะที่กำลังพัฒนาประเทศแต่ขณะเดียวกันมันก็ก่อให้เกิดชนชั้นใหม่ๆมีนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมากขึ้นก็มีแนวคิดแบบสมัยใหม่คือต้องการที่จะมีเสรีภาพมีสิทธิในการที่จะเข้าร่วมการเมืองการปกครองของบ้านเมืองแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นกระแสหลักจนกระทั่งในช่วง2015จึงเริ่มมีการฟักตัวขึ้นมาใหม่โดยการนำของคุณธีรยุทธเมื่อปี2515เนี่ยการจัดตั้งศูนย์ก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นนักศึกษาจาก11มหาวิทยาลัยมีธรรมนูญศูนย์กันกำหนดขึ้นมาแล้วก็ให้นายกสโมสรในการทำหน้าที่เป็นกรรมการกลางแล้วให้มีการเลือกตั้งเลขาธิการศูนย์ขึ้นมาคนหนึ่งมาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเลขาธิการศูนย์คนแรกก็คือคุณธีรยุทธบุญมีตั้งต้นเริ่มมาจากการใช้สินค้าไทยคือผ้าดิบตอนนั้นจำได้ว่ามันขายตัวสัก20กว่าบาทมั้งต้นทุนมันสัก16 17บาทอะไรเงี้ยก็ให้เด็กสูงหลับใส่ก่อนแล้วไปชวนเด็กเตรียมอุดมใส่เขาก็ใส่เขาก็นั่นแล้วก็เด็กจุฬาวิศวะในสุดก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่ใส่เป็นแบบหลังจากนั้นมันก็เป็นทั้งข่าวเป็นทั้งกระแสแฟชั่นปกติคนใช้กันทั้งประเทศเลยส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากสายของทางศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็จะมีกลุ่มอิสระต่างๆที่ศึกษาค้นคว้าปัญหาบ้านเมืองพูดคุยถกเถียงกันมีหลายกลุ่มมากทีเดียวคือกระบวนการนักศึกษาเนี่ยกลายเป็นพลังแล้วกลายเป็นพลังทางการเมืองที่ประชาชนทุกชนชั้นเชื่อถือแล้วก็เป็นความหวังของพวกเขาคราวนี้คนไม่ยอมแล้วคนโดยเพราะนักศึกษาไม่ยอมแล้วมันมีการเดินขบวนมีการประท้วงที่นู่นที่นี่มาตลอดเวลาก่อนหน้านั้นนะเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมคิดว่าก
รณีนิสิตจุฬาประท้วงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องที่สยามสแควร์อะไรทำนองนี้มันก็มีมาตลอดนะภัยขาวนี่ออกที่ธรรมศาสตร์ภัยเหลืองออกที่สังคมศาสตร์ปริทัศน์แต่ภัยเขียวไปออกที่มอชอเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนการศึกษาเนี่ยมันมีเน็ตเวิร์กอะเป็นยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยก็คือว่าเราต้องค่อยขยายเราจะทำสิ่งที่คนสนับสนุนมากขึ้นแล้วก็เราไม่ไปยุ่งเรื่องการเมืองเขาก็ใช้งบลับไปเที่ยวกันในป่าเอาเฮลิคอปเตอร์ของทางราชการไปล่าสัตว์โดยพาดารากันไปหอมแบกน้ำหนักมาแบบก็ตกลงมาห่อลงไปแบบนี้แล้วฝูงกวางก็แตกกระจายมันไม่เลือกเลยไงยิงเพื่อสนุกสนานอย่างเดียวโอ้โหนี่เขาไปกันนะมีทั้งน้ำแข็งไอ้อะไรอ่ะเป็นน้ำแข็งหลอดอะไรของเราที่เดี๋ยวนี้เรามีกันสมัยก่อนไม่ต้องอินพอร์ตถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์เจอเราก็ซากสัตว์เกลื่อนกลาดเลยนะครับแล้วทำกันมาก่อนหน้านี้มากน้อยก็ไม่มีใครรู้อีกรัฐบาลก็ออกมาปกป้องเป็นเชิงว่าไปราชการรับซากคอปเตอร์ตกเรามีหัวควายหัวกระทิงตกอยู่ด้วยแล้วก็มีภาพพ่อแม่พวกอมรยุทธนันท์ในตาลุงรัตยืนเขาบอกว่ามีผมยืนอยู่ด้วยในภาพแล้วก็ผมให้หาให้พวกนักเรียนบอกช่วยหารูปนี้เดี๋ยวที่มีรูปผมอยู่นั่นเพราะผมไม่ได้ไปอ่ะแต่คนยังว่าผมไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังว่าผมไปไอ้วันที่เกิดเรื่องเนี่ยทางชายแดนก็รายงานมาว่าไอ้ทหารพม่ากับกะเหรี่ยงเขาปะทะกันอันนี้บุ๋มเม่บอกว่าถ้าจะให้ตกลงกันก็มีคนเดียวที่ตกลงได้คือพันเอกนรงค์เพราะว่าสนิทสนมกันรู้จักกันผมก็ไม่ว่างที่จะไปผมก็ให้ตอนนั้นแกเป็นพันโทสุพัฒน์สารสินเพียงให้ไปติดต่อกับผมไม่ให้ถอนทหารออกไปเท่านั้นเขาทำงานเสร็จแล้วเขาก็มาแวะเที่ยวกันพอเกิดเรื่องขึ้นมาเครื่องตกผมถึงได้รู้เขารายงานเข้ามาก่อนนี้สัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่เนี่ยที่ผมเรียนอยู่ที่มหาลัยรามคำแหงเนี่ยเราก็ไปทำหนังสือในนามของชมรมคนรุ่นใหม่ชื่อมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคำตอบบางตอนหนังสือเล่มนั้นแหละได้ไปกระแทกเข้ากับจอมพลถนอมจอมพลประภาสสภาสัตว์ป่าแห่งทุ่งใหญ่มีมติให้ต่ออายุราชการสัตว์ป่าอีก1ปีเนื่องจากสถานการณ์ภายในและภายนอกไม่เป็นที่น่าไว้วางใจการต่ออายุราชการก็ไปเสียดสีซึ่งจอมพลถนอมจอมพลประภาสในแง่นั้นก็คือแรงจนกระทั่งอธิการบดีกลัวมากกว่านักศึกษาความกลัวของอธิการก็คือมาลงที่นักศึกษาตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วก็ลบชื่อพวกเราออกเป็นนักศึกษาก็ไปเรียนรามเนี่ยในความหมายพศนั้นเนี่ยก็คือเราเข้าหมายอะไรอื่นไม่ได้แล้วเราเป็นที่พึ่งสุดท้ายแล้วอุตส่าห์มาเรียนรามยังถูกไล่ออกอีกนักศึกษามาเลยต่างนะครับก็รับไม่ได้กับพฤติกรรมเผด็จการที่อธิการบดีทำเพื่อสนองจอมพลถนอมจอมพลแพทย์แล้วก็มีจำนวนนักศึกษาประชาชนมาร่วมชุมนุมกันหลายหมื่นคนนี่ก็ถือว่าเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลก็ยังไม่เคยเห็นที่ยุทธบุญมีตอนนั้นเป็นเลขาธิการศูนย์ก็ประกาศใช้มาตรการซึ่งเป็นครั้งแรกคือปิดถนนเรารู้สึกว่ามีพลังมากเรานักศึกษามีพลังจริงๆปิดถนนได้อะไรต่างๆนะข้อที่1คือให้นักศึกษา9คนกลับเข้าไปเรียนโดยไม่มีความผิดนี่คือข้อเรียกร้องของนักศึกษานะครับข้อที่2เนี่ยให้ดร.ศักดิ์ ภาสุขนิรันดร์พ้นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ไม่ใช่รามคำแหงทั้งรวมทั้งธรรมศาสตร์ด้วยก็เข้าไปหนุนช่วยทีนี้นักศึกษาที่มีจำนวนมากที่สุดเลยที่อยู่หอพักขนาดนั้นก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นะก็ยกหอกันมาเลยนะครับเดินเท้าจากสามแยกเกษตรบางเขนมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและตลอดเส้นทางของการเดินนั้นก็จะมีประชาชนนะครับร่วมสมทบเป็นเต็มถนนกันเลยนะครับประชาชนสองข้างทางจะเอาส้มเอากล้วยเอาผลไม้เอาให้คือมันเป็นการต่อสู้ที่อยู่ในใจของเขาแต่เนื่องจากเขาถูกปกรัฐบาลปกครองแบบเผด็จการมายาวนานจนเกินกว่าที่พวกเขาจะกล้าสู้ไม่ทันไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยรัฐบาลตกใจแล้วครับไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ปรากฏการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นรัฐบาลก็ยอมประกาศยกเลิกคำสั่งรบชื่อนักศึกษาแล้วดร.ศักดิ์ก็ลาออกอันนั้นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ถือว่าเป็นชัยชนะจากการเคลื่อนไหวของนักศึกษาลบชื่อนักศึกษารามคำแหงทุ่งใหญ่เนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าสวรรค์ส่งมาให้กับฝ่ายประชาธิปไตยเลยโอ้โหชั้นหนึ่งเลยจริงๆนักศึกษามีข้อเรียกร้องสองข้อเบื้องต้นแต่ต่อมาได้บวกข้อที่สามเข้าไปเราคุยกันนานแล้วว่าจะเรียกรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นสเต็ปต่อไปของศูนย์พอเอาเข้าจริงๆแล้วรู้สึกว่าบางส่วนน่ะเขาจะไม่ได้ร้องไงจนกระทั่งพอถลังคนมันเยอะมากเลยคนเขาอาจารย์คิดว่ามันคงต้องพาคนให้มันคืบหน้าไปก็เลยเสนอประเด็นเรื่องเรียกร้องนูนคือเราสัญญาคนไปแล้วใช่ไหมว่าจะเรียกรัฐมนตรีภายใน6เดือนก็ประมาณเดือนตุลาเนี่ยนะรับดูจากมิถุนาไปได้ข้อสรุปว่านักศึกษาเขาจะไม่ชุมนุมก็ไม่รู้จะทำไงนะเพราะว่าพวกมีรุ่นน้องที่รู้จักมีเพื่อนที่รู้จักอยู่แต่ว่าก็ไม่ก็คุยกันได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าควรจะทำอะไรยังไงได้เต็มที่อาจารย์ก็เลยตัดสินใจว่าเราคงต้องทำอะไรข้างนอกเองเราจะเรียกร้องไงก็ต้องระดมพลังทุกภาคส่วนด้วยกันเอารายชื่อของคนร้อยคนเป็นการเปิดตัวทำไงถึงจะได้ลายเซ็นคนมากๆแล้วก็เลยเปิดตู้ไปสนีผมจำได้ตู้ไปนี่175ใครก็ตามที่อยากจะเรียกร้องนูนส่งชื่อเข้ามานักการเมืองครูอาจารย์ข้าราชการศิลปินนักหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนเนี่ยจัดสัมมนาอภิปรายถนอมประภาสก็บอกคนไทยไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยเราก็เลยบอกเราจะสอนประชาธิปไตยกันทำจดหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย1ถึงประธานศาลฎีกา2ถึงนายกจอมพลถนอมกิตติกจร3ถึงประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็คือจอมพลประภาสจรุเสียนขอให้มีรัฐธรรมนูญโดยเร็วก่อนหน้านั้นผมไปพบพลตำรวจตรีสง่ากิตติขจรบ้านอยู่แถวจรัญสนิทวงนะผมจำได้ไปกับอาจารย์ธีรยุทธบุญมีนะคือพลตำรวจตรีสง่ากิตติขจรเวลานั้นเนี่ยขัดแย้งกับพันเอกณรงค์กิตติขจรพลตำรวจตรีสง่าเป็นคนแบบตรงไปตรงมาพูดจาไม่ต้องไประวังมากก็เลยในที่สุดก็เลยโดนปลดออกจากตำแหน่งตรีช่วยต่างประเทศผมก็บอกคนนี้น่าสนใจจำได้พลตำรวจตรีสง่าพูดใช้คำพูดบอกว่าผมจะไม่ยอมเซ็นชื่อเพื่อเรียกร้องกับไม่ว่าจะเป็นพี่ชายผมนายกรัฐมนตรีหรือจอมพลประภาสหรือแม้กระทั่งประธานศาลฎีกาเพราะผมไม่ได้มีความหวังอะไรแต่ผมจะเซ็นชื่อให้นะฮะที่คุณเอาไปประกาศต่อสาธารณะว่าผมเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ที่เรียกร้องนูนโดยจุดนัดพบครั้งแรกเมื่อนำทำหนังสือเสร็จแล้วรายชื่อร้อยคนเรียบร้อยแล้วก็คือบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสากล่าวว่าเราเริ่มต้นด้วยการแจกใบปลิวนั่นก็คือจะต้องทำเอกสารออกมานะฮะชื่อกลุ่มเรียกร้องนูนเป็นเอกสารชุดแรกก็เป็นเล่มบางๆมีบทความอาจารย์เขียนธีรวิทย์บทความคุณประพันธ์ศักดิ์กมลเพชรบทความของผมเองมีบทกวีของวิสาขทัพแรงต่างนี่ถามว่าชาวบ้านรู้สึกไงคนรับเขาก็รับไปปลิวแล้วเขาก็รับไปดูนะฮะเขาก็ยิ้มให้บ้างเขาก็เฉยๆบ้างสุดแท้แต่นะครับ
วกกลุ่มนักศึกษาเนี่ยเอาใบปลิวไปแจกที่โรงพักชนะสงครามด้วยคล้ายๆว่าไปทำให้ไอ้ข้าราชการเนี่ยมันมีลักษณะกระด้างกระเดื่องต่อรัฐบาลเลยเกิดขึ้น28คนด้วยกันที่ไปแจกใบปลิวกันในวันนั้นนะครับก็คือว่ากลุ่มเรียกน้องเราเปิดตัวที่สนามหลวงนะฮะส่วนหนึ่งก็กระจายออกไปที่จะไปทางด้านบางลำพูแล้วก็ต่อไปที่ประตูน้ำแล้วเข้าใจว่ากลุ่มที่เป็นตำรวจอาจจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเขาก็เริ่มจับกลุ่มตัวกลุ่มเรียกน้องที่ประตูน้ำเราถูกจับโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเพราะว่าเขานอกเครื่องแบบนะปลอมปนมาในกระบวนการสังเกตดูห่างๆพอถึงเวลาเขาชาร์จเขาก็จับเลยพอเขาเห็นบัตรนักศึกษาเขาเห็นชื่อเขาบอกนี่แหละดีแล้วตัวนี้คนนี้แหละดีแล้วคือเหมือนเขารู้อยู่แล้วไงคือเราเนี่ยไม่รู้เขาเนี่ยรู้แล้วว่าเขาจะจับใครของคนทั่วไปนี่ผมว่าถ้าเป็นนักการเมืองที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเวลานั้นเขาก็ตกอกตกใจนะลงชื่อไปแล้วก็ลงอ่ะนะแต่พอมันถูกจับเฮ้ยเราก็กลัวๆกล้าๆเฮ้ยมันจะจับเราหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นตอนนั้นเราก็ใจเต้นตุ้มๆต่ำๆเพราะว่าเขาแจกใบปลิวกันตั้งแต่วันที่6ใบปลิวออกไปจากร้านสุขสยามของผมได้สามย่านเองนะครับก็พอถูกจับแล้วหลายคนก็พวกผู้นำจริงๆก็คงจะต้องหนีนะฮะวิรัติศักดิ์ธีระภาพงอะไรพวกนี้ก็ไปหาผมที่บ้านภรรยาผมก็บอกว่าให้ไปโกนหัวบวชซะในใบปลิวชุดนั้นนะฮะเป็นเล่มเล็กๆเนี่ยมีบทสัมภาษณ์อาจารย์คึกฤทธิ์ ประโมทด้วยอาจารย์ครับพวกเราถูกจับกันไป11คนอาจารย์คึกฤทธิ์ก็ตวาดทันทีนะผมจำได้คุณจะเรียกร้องนูนแล้วทำไมคุณไม่เรียกร้องกันเองทำไมคุณไปเอานักการเมืองมาใส่ชื่อด้วยเขาก็เล่นงานคุณน่ะสิในที่สุดวันนั้นโดนจับกันไป11คนด้วยกันวันรุ่งขึ้นไปจับอีกคนหนึ่งคือก้องเกียรติคงคาแล้ววันต่อมาคุณไขแสงสุขใสไปมอบตัวเขาคงพลิกเต็มที่อ่ะเพราะว่าหมายถึงว่าเขาก็จับอดีตผู้นำนักศึกษาใช่ไหมฮะอาจารย์ที่เคยเคลื่อนไหวเคยอะไรมาแล้วก็คนอื่นก็เป็นคนที่ก็มีฐานะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่ก็มีความบริสุทธิ์ใจในการทำงานหมดดูตั้งแต่ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น299ทุ่งใหญ่แล้วก็21-22มิถุนาเนี่ยก็คือกำลังมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะแล้วพอไปจับเนี่ยเหตุการณ์มันเรียกว่าไอ้ต้นเหตุอ่ะปัญหามันยิ่งแดงขึ้นถูกไหมปัญหายิ่งแรงขึ้นเพราะนั้นก็คาดการณ์ได้ว่าเดาได้ว่าคนคงจะร่วมเยอะเป็นคุณอุปการอย่างมหาศาลที่เผด็จการทหารทำคือจับ13กบฏอ้าวถ้าไม่จับมันก็ไม่มีเรื่องอะไปแจกใบปลิวแล้วก็จับเนี่ยมันเลยมีเรื่องใช่ไหมคุณก็คิดดูเดี๋ยวสมัยนี้ไปแจกใบปลิวเผื่อไม่มีคนรับด้วยซ้ำชีวิตและชะตากรรมในห้องขังของ13กบฏรัฐธรรมนูญได้ผูกติดกับชะตากรรมของบ้านเมืองและการเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของไทยทั้งหมดนี้มาจากความอึดอัดกดดันของคนทุกชนชั้นจนนำมาซึ่งความเคลื่อนไหวที่มีจุดหมายเดียวกันซึ่งไม่มีใครล่วงรู้ว่าอีกไม่กี่วันต่อมาความเคลื่อนไหวที่ปรากฏออกมานั้นจะส่งผลต่อชะตากรรมของประเทศไทยอย่างไรและแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏเป็นความงดความงามใช่ความชั่วมันอาจขุ่นอาจข้นอาจหม่นมัวแต่ก็เริ่มจะเป็นตัวจะเป็นตนพอเสียงร่ำรัวกลองประกาศกล้าก็รู้ว่าวันพระมาอีกหนพอปืนเปรี้ยงแปลไปในมณฑลก็รู้ว่าประชาชนจะชิงชัย